ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านมากันสองซ้อนนะครับนี่อาจารย์สุริชากับผมสันชัยนะครับครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับทุกเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างวันนี้ผมสันชัยขนานนะครับไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าสอสำเริงนั้นไปอยู่ที่ฉะเชิงเทราตอนนี้กำลังเมามันแน่เลยเพราะใกล้เลิกและ3 โมงครึ่งแต่วันนี้นะครับอีกสอหนึ่งที่อยู่ในการ3สอกับอาจารย์สุวิชาภารักษาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมสวัสดีครับสันชัยนะครับวันนี้เมื่อเช้าผมอยู่นู่นนะอยู่อะไรนะเชียงรากผมขับรถไปเชียงรากแล้วผมนึกไม่ออกว่าตรงนั้นเขาเรียกอะไรจนไปถึงเชียงรากถึงนึกออกว่ามันคือเชียงรากต้องบอกว่ามีเขาเรียกเดี๋ยวนี้วันนี้เรามีบัญญัติศัพท์ใหม่ผมนั่งคิดแล้ววันนี้ผมจะคุยอะไรดีผมบัญญัติศัพท์ใหม่บัญญัติขึ้นมาเองครับสไตล์สันชัยกับสำเริงแล้วก็สุวิชาได้เลยเพราะว่าใช้แค่ตัวเดียวคือ S ครับเราบัญญัติศัพท์แรกว่า S ล็อบS love โซลูชันเรื่องผนังตกแต่งสไตล์ล็อบเพราะฉะนั้นคนที่ตกแต่งผนังสไตล์ล็อบเนี่ยเราไม่ได้คุยถึงย่อนะครับคำว่า S love เนี่ยเป็นโซลูชันของการตกแต่งผนังสไตล์ล็อบนะครับไม่ว่าจะเป็นปูล็อบสูตรน้ำปูล็อบสูตรน้ำมันที่สนับสนุนรายการก็คือเวอร์ล็อบแต่ว่าจริงๆแล้วปูล็อบเนี่ยมีตั้งแต่ปูล็อบสูตรน้ำปูล็อบสูตรน้ำมันสีสไตล์ล็อบนี่คือการตกแต่งผนังสไตล์ล็อบผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีผมอ่ะอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วว่าวันนี้จะไปโพสต์ในเพจช่างรู้คู่บ้านว่าเราพบกับ S Love Solution โดยสำเริงสันชัยสุวิชาหรือ Solution อะไรก็ตามเนี่ยมันคือ S ได้หมดเลยLove ก็จะเป็นการตกแต่งผนัง อยู่นะครับอ่ะเรื่องของผนัง Love คุณสุวิชามีความคิดเห็นยังไงกับผนังสไตล์ Love แบบนี้ตอนนี้ความจริงก็เห็นค่อนข้างจะขึ้นเยอะนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าก่อนที่มาเป็นตัวผนังสไตล์ลอฟเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของปูนดิบๆที่แบบเอาปูนมาขัดมันนะครับมาขัดมันกันเฉยๆอาจจะไม่มีลวดลายอะไรหรือจะมีเท็กเจอร์อะไรนะครับก็จะเป็นลักษณะของปูนขัดมันแล้วจะเห็นกันตามพวกรีสอร์ทหรือตามร้านอาหารนะครับก็พอช่วงหลังต่อๆมานี่ก็เหมือนกับเริ่มมีสไตล์ที่แบบว่าลักษณะของปูนที่มีเท็กเจอร์บ้างมีลวดลายบ้างโดยที่ไม่ค่อยเหมือนกับสีเท่าไหร่นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เป็นอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งเทรนด์กำลังมาแรงเลยแล้วเดี๋ยวนี้เห็นว่าไม่ใช่แค่ผนังอย่างเดียวมีทั้งพื้นด้วยพื้นด้วยบางคนทำฝ้าเพดานด้วยโอ้โหทั้งหลังเลยนะครับก็มีอย่างงานคอนโดอย่างเงี้ยอย่างมีอยู่ท่านหนึ่งที่ตกแต่งคอนโดอยู่แถวซอยสามัคคีนะครับก็ตอนแรกจะทำอยู่แค่ผนังแค่บางส่วนเองทำไปทำมาทำผนังห้องรับแขกห้องครัวนะครับแต่ฝ้าคงไม่ไหวเพราะนี่เป็นเขาเรียกเป็นสุภาพสตรีครับผมใช้คำว่าอะไรอาจารย์สำเริงชอบคนสวยซ่อมบ้านอันนี้เขาเรียกคนสวยตกแต่งผนังสไตล์ล็อบนะครับแล้วเขาก็ตกแต่งเสร็จแล้วเขาก็รีวิวด้วยนะรีวิวให้ดูว่ามันสามารถที่จะทำได้แบบง่ายๆนะครับสไตล์ล็อบนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากรู้ว่าการทำผนังสไตล์ล็อบจะทำอย่างไรได้บ้างก็ติดตามรายการโทรเข้ามาได้ที่022485936นะครับแล้วก็022485937นะครับ2เบอร์ที่จะพูดคุยหรือคุยเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามกันนะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะครับก็จะมีอาจารย์สุวิชาภารักษาแล้วก็ผมสันชัยขนานนะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างหรือฝากคำถามทาง SMS นะครับฝากมาได้ที่411-1099นะครับ411-1099นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามพูดคุยกันทุกเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับ411-1099หรือ022485936และ022485937นะครับ2เบอร์ที่จะพูดคุยกันนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมที่จะตอบกันทุกคำถามทุกเรื่องราวที่ท่านอยากรู้ที่ท่านอยากถามที่ท่าน
สงสัยเลยแหละนะครับว่าเรื่องของโดยเฉพาะวันนี้ใครอยากถามเรื่องของการเรียกซ่อมบ้านการดูแลบ้านการใช้วัสดุแบบไหนเนี่ยนะครับนอกจากประสบการณ์ผมแล้วก็ยังมีประสบการณ์ของคุณสุวิชานะครับที่จะมาแชร์กันนะครับมาตอบกันทุกคำถามที่ท่านอยากรู้หรือที่ท่านสงสัยได้แน่นอนนะครับพูดคุยกันในช่องทางนี้แหละนะครับห่างหายไปนานเนี่ยมีอะไรเรื่องราวที่เกี่ยวกับการดูแลบ้านการบำรุงบ้านรักษาหรือวัสดุอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับการซ่อมบ้านมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับคุณสุวิชาก็จริงๆถึงจะไปซุ่มดูพวกอุปกรณ์วัสดุนะครับที่จะนำมาซ่อมบ้านแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นกับปัญหาที่เจอกันบ่อยๆหรือเดิมๆนะครับมีสายมาแล้วครับไปรับสายก่อนไปรับสายคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมจะปรึกษาว่ามีบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งครับทีนี้บ้านมันเก่ามากบ้านเป็นบ้านตีนะครับครับมันเก่ามากแล้วมันก็เลยคล้ายๆกับว่ามันร่วงมันอะไรมันผุมากอะไรมั่งนะครับทีนี้ผมอยากจะทำให้มันเป็นแบบเพดานปูนเปลือยเหมือนเดิมเนี่ยมันยากไหมครับไม่ยากครับเราต้องทำไงบ้างเอ่ยคือถ้าทำแบบไฟกับครับกับอะไรต่างๆเนี่ยฮะครับจริงๆก็คือสามารถที่จะทำได้นะครับในการทำผนังปูนเปลือยเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีปูนเปลือยสำเร็จรูปที่เราเรียกว่าปูนล้อมครับมันก็ทำเหมือนสมังเหมือนกับปูนเปลือยเลยแต่ว่าถ้าตรงไหนที่มันผุมันพังเนี่ยเราอาจจะต้องซ่อมให้เรียบร้อยก่อนแล้วคุณสมเกียรติพูดถึงเรื่องของฝ้าด้วยนะครับจริงๆแล้วข้างบนฝ้าเนี่ยจะลื้อฝ้าออกเลยครับอ๋อลื้อฝ้าออกเลยก็ไปเห็นเพดานปูนเลยออกเลยแล้วข้างบนมันเป็นเหมือนแผ่นสำเร็จครับมันใช่ไหมฮะครับนี่เราชั้นล่างนะพูดถึงชั้นล่างครับผมครับแล้วข้างใครพื้นชั้นสองมันเป็นแผ่นสำเร็จครับนี้มันก็จะมีร่องครับเราจะแก้ปัญหาง่ายดีครับพอเราลื้อฝ้าออกมาหมดแล้วนะครับก็จะเห็นพวกงานระบบก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือต้องเก็บพวกงานระบบซึ่งก็จะมีถ้าเป็นในห้องโถงส่วนกลางอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแค่เรื่องของสายไฟนะครับพวกระบบสายไฟเนี่ยก็จะมีท่อร้อยสายนะครับท่อร้อยสายที่เราจะใช้เป็นลักษณะของท่อ PVC สีขาวซึ่งเป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเห็นบางทีตามห้างสรรพสินค้าที่เขาทำแบบว่าทาสีสีดำๆด้านๆ นะครับแล้วก็จะมีท่อร้อยสายเป็นท่อเฟล็กนะครับก็นั้นก็จะดูเป็นสวยงามอีกแบบนึงนะครับก็สามารถจะทำได้เพราะนั้นก่อนอื่นเลยพอรื้อฝ้าออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดึงพวกอุปกรณ์ที่เขายึดฝ้าไว้นะครับซึ่งมันจะมีลักษณะของพวกตะปูนะครับยึดหยับกับโครงอลูมิเนียมของฝ้าพวกนั้นก็ต้องดึงออกรื้อออกให้หมดแล้วก็เก็บโป้พวกรอยตะปูพวกดึงพวกสกรูออกให้หมดนะครับจากนั้นเนี่ยก็เก็บพวกรายละเอียดของสายไฟฟ้านะครับระบบไฟจะร้อยท่อ PVC หรือจะร้อยท่อเฟล็กที่เป็นท่ออลูมิเนียมหรือจะเป็นท่อเหล็กนั่นก็ได้นะครับพอหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของให้ดูแล้วมันดูสวยนะครับมองไปข้างบนที่เป็นแผ่นพื้นสำเร็จเนี่ยถ้าเกิดว่าแผ่นพื้นดูแล้วไม่ค่อยสวยนะครับมันจะมีร่องมีรูเนี่ยก็สามารถจะใช้เป็นลักษณะของโพลียูเทนไปยิงก็ได้นะครับหรือจะเป็นอะคริลิกพวกซีแลนซ์ไปยิงก็ได้จากนั้นเนี่ยก็ทาสีนะครับบนเพดานไปเลยนะครับซึ่งต้องฉาบไหมครับคือถ้าเกิดว่าดูแล้วสภาพเขาพอไม่ได้มีพวกเศษปูนหรือเป็นลักษณะเป็นโพรงเยอะเนี่ยเราจะไม่ฉาบมันก็จะเป็นสไตล์แบบว่าดิบๆก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความชอบครับแต่ถ้าเกิดว่าจะฉาบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการร้าวบริเวณที่ไปคล้องรอยต่อนะครับเพราะว่าเวลาเราฉาบเราฉาบไม่ได้หนามากแล้วปรากฏว่าตรงบริเวณของรอยต่อเนี่ยมันมีการขยับนะครับแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะมีไม่ฉาบจะทนกว่าถูกไหมครับใช่ครับไม่ฉาบก็ทนกว่าอยู่แล้วครับแค่ว่าเราใช้ลักษณะของการเก็บสีนะครับให้ดูดีซึ่งเทคนิคก็คือว่าสีที่จะทาบนฝ้าตรงนี้ก็คือเป็นสีที่ไม่เงานะครับครับเวลาเราเปิดไฟมันจะไม่ฟ้องนะครับสีไม่เงาเป็นสีแมตสีแบบกึ่งด้านสีกึ่งด้านสีแบบด้านนะครับผมครับคือถ้าทาสีก็ทาสีแบบด้านแต่ถ้าเกิดชอบ
เป็นพื้นสไตล์ปูนดิบปูนเปลือยมันจะมีปูนล็อบเขาเรียกว่าเป็นปูนล็อบสีสีหินอ่อน คือมันจะออกขาวมันก็จะออกขาวนวลๆเราก็สามารถเอาตัวปูนล็อบเนี่ยไปตกแต่งที่ผ้าเพดานได้จริงๆในรูปแบบหนึ่งเนี่ยบางส่วนตั้งแต่ที่คุณสุริยาพูดถึงเรื่องท่อสีเหลืองท่อสีฟ้าหรือท่อเฟรกเนี่ยใน YouTube ที่ผมทำไว้เนี่ยผมจะไปรีวิวที่การก่อสร้างหน้างานของคุณคณากรเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะมีทั้ง3ประเภทเลยแล้วก็จะมีบางส่วนผนังที่ตกแต่งแบบปูนเปลือยเสร็จแล้วก็ต่อเดินท่อเดินปลั๊กให้ดูต่อใครอะครับพวกล็อคเนี่ยแถวบ้านผมมันจะไม่มีช่างทำอะครับจริงๆไม่ยากครับเราคิดว่าจริงๆถ้าดูใน YouTube หรือในคลิปที่ผมทำเนี่ยนะครับทุกคนสามารถทำได้หมดเลยคือผมจะทำในสไตล์ว่าเจ้าของบ้านจะทำเองก็ได้ช่างที่ดูคลิปแล้วทำได้ง่ายแน่นอนครับไม่ยากคือเราไม่อยากให้หาช่างจากไกลๆไปทำเพราะ1ต้นทุนในการเดินทางมีเกิดขึ้นเจ้าของบ้านเป็นคนจ่ายแพงเหมือนเดิมแต่ถ้าเราสามารถดูคลิปแล้วเข้าใจได้อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับที่จังหวัด101ครับส่งไปถึง101ทำที่101ก็คือใช้ช่างที่อยู่ที่101ทำเลยครับดูคลิปเท่านั้นแหละครับขอชื่อ YouTube แล้วกันครับช่อง YouTube เข้าไปที่ช่องชื่อผมเลยครับสันชัยขนานครับภาษาไทยเลยครับสันชัยเว้นวรรคขนานแล้วจะมีอยู่กว่า 5-600 คลิปที่จะให้ดูครับครับครับผมยินดีครับครับขอบคุณครับผมครับครับครับผนังข้างล่างมันเป็นสีน้ำเหมือนปกติเดิมครับเวลาเราไปทำล็อบแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าบนครับข้างบนเป็นล็อบข้างล่างข้างผนังเป็นสีถูกไหมครับแต่ข้างบนมันก็ยังมีข้างๆอยู่เพราะว่าฝ้ามันลดลงมาประมาณ50เซนถูกป่ะครับไอ้ตรง50เซนที่เป็นผนังบนน่ะครับมันยังเป็นปูนช่วงที่อยู่เหนือตัวช่วงที่อยู่เหนือพวกขอบอลูมิเนียมที่เขายึดฝ้าเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยบางทีเขายังฉาบไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำอาจจะต้องฉาบแต่งก่อนให้เรียบครับพอฉาบแต่งให้เรียบแล้วเนี่ยก็สามารถทาสีที่เหมือนกับผนังขึ้นไปก็ได้นะครับหรือว่าได้โอกาสที่จะปรับเปลี่ยนแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นสไตล์ลอฟเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่สร้างอารมณ์ใหม่ๆก็ได้นะครับคุณสมเกียรติอยู่ที่ไหนครับเนี่ยใช้ทำที่ไหนสมุทรสาครครับสมุทรสาครโอ้ไม่ไกลครับสมุทรสาครนิดเดียวเองครับผมครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับจากสมุทรสาครคุณสมเกียรติจริงๆก็ไม่ไกลนะครับเผื่อท่านที่ติดตามอยู่นะครับช่อง YouTube ผมนี่แหละคือช่องสันชัยขนานเข้าไปแล้วก็จริงๆถ้าเกิดท่านฟังอยู่นะครับหรือคุณสมเกียรติฟังอยู่เนี่ยอีกช่องทางนึงที่จะสอบถามผมเพิ่มเติมได้ระหว่างการทำงานถ้าไม่เข้าใจก็คือ LINE ID @สันชัยนะครับ @sunchai แอดสันชัยนะครับจะเป็นไลน์ที่เขาเรียกว่าถามตอนไหนก็ได้ตอนนี้สถิติผมที่ว่าดึกสุดก็คือ3:00ประมาณ3:00กว่าครับเร็วสุดก็คือประมาณ4:35ครับไม่รู้ว่าไอ้3:00กว่า4:00กว่าเนี่ยอันไหนเร็วกว่าหรือดึกกว่าแต่ตอนนี้ที่เช็คเนี่ยรู้แล้วว่า3:00กว่าเนี่ยท่านเป็นใครท่านเป็นผู้รับเหมานะครับอยู่ต่างจังหวัดคือถามตอนไหนก็ได้แต่ว่าตอบตอนไหนก็อีกตอนไหนก็ได้เหมือนกันคือ3:00กว่าเนี่ยจริงๆท่านไม่ได้โทรมาถามนะครับคือท่านมีเบอร์ผมอยู่เป็นผู้รับเหมาแล้วปรากฏว่าท่านกำลังดื่มอย่างเมามันแล้วเกิดความเมาพอเกิดความเมาไม่รู้จะโทรหาใครครับก็เลยโทรหาผมนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมารับหรอกครับเพราะว่าพอตอนเช้าผมก็โทรกลับไปแล้วก็หัวเราะกันก๊ากเลยนะครับเพราะว่าอ๋อเมื่อคืนขอโทษกับผมเมาไม่รู้จะโทรหาใครผมก็เลยโทรหาอาจารย์นะครับก็ขอบคุณแต่ส่วน4:00กว่าก็ไม่ได้ตื่นมารับนะครับก็โทรกลับไปถามก็นี่คือสิ่งหนึ่งของช่องทางนะครับผมก็มีเบอร์ที่ให้ท่านติดต่อได้นะครับแล้วก็มีช่องทางไลน์ที่ท่านก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในช่วงนี้022485936และ022485937นะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการแล้วก็SMS มาที่4111099นะครับ4111099อ่ะไปถามไปตอบคำถามท่านนี้ถามมาว่าผนังหน้าบ้านทาวน์เฮาส์เก่าโชอิฐจะฉาบทิ้งเพราะน้ำท่วมเข้าบ้านใช้ปูนฉาบผสมปูนซีเมนต์กันซึมอัตราส่วนเท่าไหร่โอ้โหอันนี้คุณไม่แต่ว่าอิดนี่คือหมายถึงว่าเป็นอิดโชลายอิดโชลายแล้วจะฉาบทับครับจะฉาบทิ้งอ่ะผมว่าคงฉาบน่าจะฉาบทับเออผมก็ยังจริงๆต้องเขาใช้คำว่าฉาบทิ้งแหละแต่ผมคิดว่ามันต้องฉาบทับเพราะว่าน้ำท่วมอ่า
ครับก็จริงๆไม่ต้องผสมน้ำยากันซึมนะอันนี้จะให้ทำกันซึมหรือจะให้น้ำเข้าบ้านใช้ปูนฉาบผสมปูนซีเมนต์กันซึมใช้ปูนฉาบผสมปูนซีเมนต์กันซึมครับเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าสมมติว่าครับเราเดี๋ยวเราไปรับสายคุณแวร์ก่อนไหมได้ได้รับสายคุณแวร์ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณแวร์สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับจะสอบถามหน่อยครับครับพอดีเป็นบ้านเก่าครับอายุประมาณ 4-50 ปีแล้วครับเป็นบ้านเป็นบ้านยกสูงเป็นไม้ครับแต่ด้านล่างเนี่ยก็คือต่อเติมเป็นปูนหมดแล้วครับทีนี้ชั้น2เราไม่ได้อยู่มา10กว่าปีแล้วครับครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนก็คือจะขึ้นไปอยู่แล้วทีนี้เนี่ยขึ้นไปเช็คดูแล้วเนี่ยเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้จริงอ่ะครับครับอาจารย์ครับจะมีบางแผ่นเนี่ยก็คือโดนมอดกินโดนอะไรกินเข้านิ้วกดไปเนี่ยก็คือยุบก็คือแหว่งไปแล้วครับไปแล้วครับผมครับทีนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแต่ว่าเราจะไปโปะหรือว่าไปทำให้มันเรียบแล้วก็ค่อยทาสีภายในจะได้ไหมครับต้องกำจัดมอดหรือปลวกแมลงพวกนี้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันในเนื้อไม้แล้วถึงจะซ่อมแซมในส่วนที่มันเสียหายครับต้องใช้พวกน้ำยาอะไรครับอาจารย์อันที่หนึ่งมันจะมีน้ำยาพวกป้องกันกำจัดปลวกถ้ามันมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับป้องกันกำจัดปลวกปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดปล่อยได้คือกำจัดพวกมอดแมลงพวกนี้ไปด้วยในตัวมันจะมีบริษัทที่เขารับฉีดพวกนี้จะฉีดเข้าไปในเนื้อไม้เลยครับครับครับผมอันนี้ต้องแนะนำว่าถ้าจะกำจัดแบบใหญ่เนี่ยยอมจ้างเขาเป็นแบบเฉพาะครั้งอ่ะไม่ได้จ้างแบบดูเป็นรายปีอ่ะครับครับผมอ๋อครับไปเข้ามาดูแล้วปฏิดูว่าทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงใช่ครับใช่ครับก็มีทั้งแบบที่เรียกว่ากำจัดนะครับจ้างมากำจัดก่อนครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเสนอเองว่าถ้าเกิดว่าเราจะต่อสัญญาเพื่อจะป้องกันให้ถาวรนะครับก็จะเป็นปีหนึ่งปีหนึ่งก็มีตั้งแต่ 5-6,000 จนถึงเป็นหมื่นกว่าบาทแล้วแต่พื้นที่นะครับก็จะคูณตามพื้นที่ไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นถ้าเกิดในคำถามนี้เนี่ยก็คือต้องกำจัดปัญหาของปลวกหรือมอดอะไรให้หมดก่อนครับครับครับอาจารย์ทีนี้รบกวนนิดนึงว่าถ้าผมจะเลือกเป็นแบบโอเคทำเนื้อไม้ทำอะไรมันสีเรียบร้อยแล้วทาสีกับใช้ผนังเบาตีทับเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันครับทาสีหมายถึงว่ากำจัดมอดแมลงปลวกไม้เรียบร้อยแล้วใช่ครับระหว่างจะทาสีไม้เนื้อไม้เลยภายในนะฮะทาสีบนเนื้อไม้เลยเพื่อจะให้มันโชว์เนื้อไม้ครับก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นยิปซัมตีทับไปให้มันเรียบเหมือนผนังเบาครับครับจะเหมาะสมกว่ากันครับแล้วแต่ชอบไหมครับอันนี้ต้องอยู่ที่ความชอบเลยครับจริงๆต้องบอกงี้ชอบไม้หรือเปล่าถ้าชอบไม้เราก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไม้ที่สามารถเช่นพอเราซ่อมเสร็จปุ๊บเราก็สามารถขัดแต่งแล้วก็ใช้สีในการทาพวกสีย้อมไม้นะครับถ้าช่องนี้ก็น่าจะพูดได้เพราะว่ารู้สึกจะมีทีวีสนับสนุนอยู่มันก็จะมีสีย้อมไม้ทีวีที่สามารถทาได้ที่เราพูดอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณชนาบอกว่าถ้าเกิดไม่ชอบไม้แล้วเราสามารถที่จะใช้พวกเป็นพวกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนะครับ ที่สักประมาณ8มิลถึง10มิลนะครับ วางลงไปพอวางลงไปแล้วเนี่ยแล้วแต่เลยว่าจะเลือกเอาอะไรจะปูเป็นกระเบื้องยางไวนิลหรือจะเป็นลักษณะของแม้กระทั่งปูกระเบื้องนะครับทำได้หมดเลยปูโมเสกหรือจะใช้อะไรก็คือปูได้วัสดุเพราะว่าเราทำผนังทำพื้นให้เรียบแล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรนะครับครับกลับมาให้แล้วกันว่าถ้าสมมติว่ากำจัดไม้เสร็จกำจัดปลวกในไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วก็ซื้อพวกกาวอุดไม้นะครับกาวอุดไม้เพื่อซ่อมไม้เนี่ยเอาไปอุดโปให้หมดนะครับมันจะมีเป็นกาวที่จะซ่อมไม้กาวอุดไม้เนี่ยพออุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้ก็สามารถที่จะจ้างช่างเขามาขัดนะครับขัดไม้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะลงเป็นสีย้อมไม้จะลงเป็นโพลิยูเทนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เราสามารถที่จะเห็นลายเห็นความเป็นไม้นะครับก็ได้อารมณ์ไม้ถ้าเรื่องของไม่อยู่มานานแล้วไม้มันหดตัวจนมีร่องมีรูเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าจะให้ช่างไม้เนี่ยเขามายึดนะครับมาล็อกมาเรียกว่าบีบอัดใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถใช้มีเครื่องมือที่จะมาทำให้คือรื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆเรียงไม้เข้าไปใหม่อัดให้มันไม่มีร่องนะครับอันนั้นก็แบบนึงหรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะให้ไปรื้อให้ยุ่งยากก็สามารถที่จะใช้เป็นลักษณะของตัววัสดุอุดรอยต่อนะครับในไม้ก็จะเป็นลักษณะของพวกโพลิยูเรเทนมีสีน้ำตาลมีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับจากนั้นเราค่อยมาดูว่าเราจะชอบไม้หรือเปล่าถ้าเกิดชอบไม้เราก็ทำสีย้อมไม้นะครับทับไปได้นะครับสีย้อมไม้เนี่ยมีให้เลือกหลายสีหลาย
อะไรอยู่แล้วนะครับสามารถเห็นลายไม้ได้จริงแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่ชอบนะอยากจะเปลี่ยนให้มันดูทันสมัยนะครับเป็นโมเดิร์นอยากจะใช้เป็นพวกกระเบื้องลายไม้หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องใช้ตัววัสดุประเภทพวกไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนะครับหรือจะเป็นไม้อัดซีเมนต์อะไรเงี้ยมาวางไว้ก่อนแล้วถึงจะพอเรียบแล้วก็ค่อยปูกระเบื้องนะครับครับผมเป็นบ้านไม้เก่านะครับอาจารย์แล้วก็เมื่อก่อนรู้สึกว่าช่างเขาจะใช้คล้ายๆสีแดงๆสีย้อมไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพอทาอ๋อน้ำมันทาไม้ครับที่พอเราไปโดนมันจะติดมือติดอะไรมาด้วยถูกไหมครับใช่นั่นเขาเรียกน้ำมันทาไม้ครับครับอันนั้นทนนะตัวโป๊ตัวอุ่นนี่เป็นแบบสำเร็จนะครับอาจารย์แล้วเป็นแบบผสมกับที่เรื่อยมีถ้าช่างเขาช่างก็ใช้เอาขี้เลื่อยมาผสมกาวลาเท็กซ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทันสมัยนะครับก็จริงๆมันมีแบบสำเร็จอยู่แล้วเป็นกระปุกนะครับแล้วก็พอเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปโป๊ในไม้แล้วก็จะพอมันแห้งก็จะแข็งตัวเหมือนไม้เลยครับสามารถที่จะทำอะไรได้หมดทำเองได้ไหมครับอาจารย์ทำเองได้ครับตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วก็พอเขากำจัดปลวกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้ตัวสิวสกัดตรงบริเวณของไม้ที่หมดสภาพเสื่อมสภาพออกไปนะครับจนถึงไม้ที่แข็งแรงจากนั้นก็ใช้ตัววัสดุโป้ไม้เนี่ยนะครับไปโป้ได้เลยครับครับครับอาจารย์อีกนิดนึงครับผมครับผมคือเนื่องจากเป็นบ้านเก่าแล้วก็ยังไม่มีฝ้านะครับเป็นทุกอย่างเป็นโครงไม้หมดเลยอ๋อครับทีนี้พอเราจะทำฝ้าเนี่ยผมมองสองอย่างคือจะตีฝ้าให้แนบชิดกับผนังหลังคาดีหรือว่าจะเป็นห้อยมาเป็นทีบาร์ดีเพราะว่าไอเราก็กลัวพวกสัตว์แมลงพวกนี้ครับเนื่องจากเป็นบ้านต่างจังหวัดครับมีคำแนะนำไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาเป็นแบบชิดที่มันเป็นสูงเป็นหลังคาสูงไปเลยครับผมก็มีเหมือนกันที่บางคนก็จะเอาเป็นแผ่นฝ้าไปติดกับจันทันนะครับก็จะเป็นทรงที่บอกว่าก็จะเห็นโปร่งๆนะครับใช่ครับใช่ครับแต่ตรงนั้นก็จะมีข้อนึงก็คือถ้าเกิดว่าร้อนอยู่ตรงนั้นมันจะไม่มีอากาศในการที่จะไม่มีการกรองถ่ายเทนะครับก็ผ่านฝ้ามาปุ๊บก็จะเป็นเราก็จะร้อนเลยนะครับครับแล้วก็จะอาจจะมาดูไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝ้าก็จะมีปัญหาว่าบ้านเก่าเนี่ยมักจะตรงชายคาจะไม่ได้มีอะไรไปทำปิดกั้นเอาไว้ก็จะมีพวกนกพวกหนูอะไรต่างๆเข้ามาได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะทำแบบดีๆเลยก็แล้วแต่เลือกแต่ชอบได้เลยครับมันทำได้ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือเรื่องของที่ตรงบริเวณของชายคาแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นพวกรูต่างๆที่พวกนกหรือค้างคาวต่างจังหวัดก็มีนะครับหรือจะเป็นหนูเนี่ยไม่ให้เข้ามาถ้าจะชิดหลังคาแล้วเอาฉนวนแล้วก็ฝ้าพวกนี้พอโดนร้อนๆพวกนี้มันจะมีช่องระบายนะเพราะมันจะใกล้กันมากเลยระหว่างหลังคากับฝ้าก็จะเป็นแพร่ประมาณ 4-5 นิ้วเท่านั้นเองก็เพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าทำได้ก็ครับก็จะได้ความโปร่งนะครับถ้าเกิดว่าบ้านไม่สูงมากทำแบบนี้จะได้ความโปร่งดูโล่งสบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความฉนวนก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเจอแบบก็ระหว่างช่องจันทันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาฉนวน3นิ้วหรือ6นิ้วนะครับไปสอดเอาไว้ก่อนที่จะเบิ้ลตัวฝ้าเข้าไปก็ได้ครับครับผมครับอ๋อครับโอเคครับพอมีแนวทางครับอาจารย์ได้ครับผมได้ครับขอบคุณเท่านี้ครับครับผมขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับนะครับมีสายรอจากคุณดำสวัสดีครับคุณดำคุณดำยังอยู่ในสายไหมครับคุณดำสวัสดีครับคุณดำอยู่ไหมฮัลโหลคุณดำได้ครับอ๋อยังอยู่ครับคุณดำครับผมครับครับคือจะสอบถามเรื่องผนังโฟมอะค่ะแบบที่มันเป็นกาวคล้ายๆวอลเปเปอร์ใช่ไหมคะผนังโฟมอ๋อไม่ครับผนังโฟมจะเป็นแผ่นโฟมเปล่าๆที่เราสามารถเอาไปทำได้ตั้งแต่จะปิดด้วยแผ่นฉาบปูนหรือปิดแผ่นวีว่าบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์อะไรพวกนี้ได้หมดครับต้องมีการเป็นตัวอย่างแบบผนังโฟมคล้ายๆวอลเปเปอร์พอลอกมาแล้วมันเป็นกาวอ่ะไม่ทราบอาจารย์พอจะแนะนำร้านซื้อได้ไหมคะอ๋ออาจจะเป็นลักษณะของตัววอลเปเปอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีความหนาเป็นอะไรเรียกว่าเป็นฉนวนในตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นยุ่ยๆเหมือนโฟมข้างในครับนะครับจริงๆคือจะมาทำผนังแบบที่มันเน้นๆเราไม่อยากทาสีแล้วมันก็ร่อนนะคะครับไม่อยากทาสีแล้วก็ร่อนทีนี้ที่มันทาสีแล้วก็ร่อนเพราะอะไรเพราะผนังมีความชื้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะชื้นจริงๆถ้าผนังมีความชื้นเนี่ยแนะนำว่าต้องแก้หรือปรับเรื่องของความชื้นก่อนการที่ลอยนั้นไปปิดปุ๊บเนี่ยมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีถูกไหมคุณสุยาครับผมครับใช่ไหมคะใช่ครับเราเหมือนกับเราไปปิดทับมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อรานะครับอยู่ด้านใต้ตรงส่วนนั้นเยอะแล้วก็เป็นหลังสะสมนะครับจริงๆเราต้องอันนี้บ้านเก่าแล้วครับแล้วก็ชื้นบ้านเก่าครับ
มีทางที่จะพยายามกำจัดความชื้นออกไปได้ก่อนไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเรากำจัดความชื้นไม่ได้แล้วเนี่ยมีทางเลือกอีกหลายทางมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทาสีคัลเลอร์ซีเมนต์ทาสีปูนรอบหรือจะเป็นลักษณะของวอลเปเปอร์เองก็มีหลายเกรดให้เลือกจะเป็นวอลเปเปอร์ที่กันความกันเสียงเป็นฉนวนในตัวกันความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยครับมีหลายอย่างแต่คราวนี้ไม่แน่ใจว่าจะกันชื้นได้หรือเปล่าคือถ้าครับซื้อมาทำเห็นว่ามันคล้ายๆวอลเปเปอร์มันสวยดีก็เขาอย่างนี้ผมแยกเป็น2ประเด็นก่อนประเด็นแรกคือความสวยที่เราจะไปซื้อมาติดแต่เมื่อกี้ที่ถามว่าถ้าเราจะไปซื้อมาติดเพราะอันหนึ่งได้ความสวยแต่เหตุผลหลักก็คือการต้องการที่จะปิดในส่วนของความชื้นถ้าผนังอยู่มีความชื้นนะครับแนะนำว่าอันที่หนึ่งคือหนึ่งป้องกันหรือแก้ปัญหาความชื้นก่อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีตั้งแต่น้ำยาที่ไปทำความสะอาดล้างเพื่อพวกที่ทำความสะอาดเชื้อราออกเสร็จแล้วมันจะมีระบบก็เรียกเป็นซีเมนทากันซึมที่เป็นการบล็อกความชื้นก่อนเพื่อไม่ให้มันชื้นเข้ามาเยอะๆนะครับพอเราบล็อกความชื้นได้เนี่ยปัญหาเรื่องของเชื้อราที่จะเกิดขึ้นบนผนังก็จะลดลงอันนั้นคือขั้นตอนที่เราแก้ปัญหาเบื้องต้นหรือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะติดวอลเปเปอร์จะทาสีหรือจะตกแต่งเนี่ยอันนี้เราเลือกที่จะทำได้แต่แนะนำว่าให้ทำแบบนี้ก่อนที่จะไปซื้อเขาเรียกวอลเปเปอร์แบบมีโฟมมาติดเพราะนั่นหมายถึงว่าช่องว่างระหว่างโฟมกับวอลเปเปอร์กับผนังเนี่ยมันจะเกิดเป็นความชื้นสะสมอยู่ที่ด้านในแล้วมันจะเกิดเป็นเชื้อราเกิดขึ้นได้เพราะมันบล็อกอยู่ในตรงกลางนั้น 100% เลยครับแล้วครับอาจารย์พอมีน้ำยาครับครับผมครับผมครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับก็จริงๆก็จะมีหลายวัสดุที่จะเลือกใช้ได้นะครับอ่ะก่อนที่จะไปพักเรามาตอบในส่วนของผนังเมื่อกี้ที่เราพูดถึงผนังบ้านทาวเวอร์ที่ก่ออิโชแล้วก็จะฉาบทาสีเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมครับก็ทำความสะอาดตัวอิฐโชลายออกไปให้หมดนะครับก็คือบางทีจะมีพวกคราบตะไคร้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกฝังตัวเนี่ยเราก็ขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยนะครับตัวถ้าเรากลัวในเรื่องของพวกมีโอกาสที่น้ำจะซึมเข้าไปหรือโอกาสที่น้ำจะท่วมและทำให้น้ำมันซึมเข้าไปในไอ้ก้อนอิฐพวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นพวกซีเมนต์กันซึมนะครับจะเป็นลักษณะของพวกซีเมนต์กันซึมชนิด2ส่วนผสมจะเป็นส่วนผสมเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะฉาบเข้าไปหรือทาเข้าไปก่อน1รอบนะครับเพราะว่าพวกซีเมนต์กันซึมเนี่ยเราทาประมาณแค่3มิลแค่นั้นเองใช้แปรงทาก็ได้นะครับประมาณ3มิลลิเมตรก็เป็นการเหมือนกับว่าบล็อกไประดับนึงนะครับเหมือนกับเราทำกันซึมในห้องน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ฉาบไปก่อนหรือทาไปก่อน1รอบประมาณ 2-3 มิลแล้วค่อยฉาบด้วยปูนฉาบสำเร็จนะครับฉาบด้วยปูนฉาบสำเร็จแล้วก็จะทาสีอะไร ก็ตามสะดวกแล้วนะครับแต่ว่าก็แค่ว่าแนะนำว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าถามว่าใช้ส่วนผสมอะไรเท่าไหร่หรือกันซึมเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าถ้าจะใส่น้ำยากันซึมในงานประเภทนี้เนี่ยก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะน้ำยากันซึมแค่ลดน้ำนะครับให้ตัวปูนที่จะมาฉาบมันทึบน้ำสูงแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะนั้นแนะนำว่าให้ใช้เป็นซีเมนต์ฉาบกันซึมดีกว่านะครับซีเมนต์ฉาบหรือทากันซึมนะครับลองไปดูครับชนิด1ส่วนผสมหรือ2ส่วนผสมก็ได้นะครับพอฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยฉาบทับด้วยปูนฉาบสำเร็จแล้วค่อยทาสีครับครับผมนะครับอ่ะเราตอบกันครบทุกคำถามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เรามาคุยกันต่อกับเรื่องราวของบ้านแล้วก็การก่อสร้างนะครับหรือว่าท่านที่มีคำถามก็เตรียมโทรมาได้ที่02-248-5936และ02-248-5937นะครับหรือจะฝากคำถามทาง SMS ก็ฝากมาได้ที่411-1099เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงครับช่างรู้คู่บ้านดำเนินรายการโดยสัญชัยขนานสำเริงเร้นพริ้งและสุวิชาภารักษาช็อปปุ๊บส่งปั๊บซื้อสิน